พี่น้องในเช้านี้อยากจะได้นำพระพระเจ้ามาถึงพี่น้องนะครับก่อนที่จะแบ่งปันอยากถามพี่น้องก่อนนะครับว่าวันคริสต์มาสเนี่ยพี่น้องนึกถึงอะไรครับเมื่อก่อนตอนเราเป็นเด็กเราอาจจะนึกถึงอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับสำหรับผมนะครับเมื่อผมนึกถึงวันคริสต์มาสเนี่ยผมนึกถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญนนะพี่น้องทราบไหมครับคืออะไรก็คือวันเกิดภรรยานะครับ <laughs> ใครจะลืมได้ใช่ไหมครับ พ่รผมเกิด25ธันวาคมพอดีนะครับแต่ว่าปีนี้เราก็ตั้งใจว่าเราจะเ,เราก็จะไม่อยากรับของขวัญวันเกิดนะครับถ้าไม่น้องจะให้ของขวัญวันเกิดพี่น้องช่วยเปลี่ยนเป็นเงินถวายสร้างโบสถ์ดีกว่านะฮะเพราะว่านั้นเป็นเงินของขวัญวันเกิดที่ท่งคุณค่าสําหรับเราทุกคนนะครับเวลานึกถึงคริสต์มาสนะครับหลายคนนึกถึงซันตาคลอสพี่น้องว่าจริงไหมครับจริงไหมตอนเราเป็นเด็กเราไปเที่ยวนะฮะอย่างตะลุงยืนนั่งยิ้มคนนี้ใช่ไหมฮะ เราไปเที่ยวงานคริสต์มาสเราก็จะนึกถึงซันตาคลอสนะครับแต่มีคำถามหนึ่งที่เด็กหลายคนรวมถึงผู้ใหญ่คงจะถามเหมือนกันว่าล้วซันตาคลอสมีจริงไหมซันตาคลอสมีจริงไหมนะฮะผมก็ลองไปค้นคว้าดูนะครับว่าซันตาคลอสมีจริงไหมนะครับแล้วก็ไปเจอมุมมองเหตุผลหนึ่งจากนักฟิสิกส์นะฮะเพื่อยืนยันว่าซันตาคลอสมีจริงหรือไม่นะฮะพื่อนลองฟังดูนะฮะผมจะอ่านให้ฟังนะครับ ขพาว่าจากหลักฐานที่มีอยู่นะครับยังไม่ปรากฏว่ามีกวางเรนเดียสายพันธุ์ไหนที่บินได้นะฮะแม้มีสิ่งมีชีวิตกว่า300,000สายพันธุ์ที่มีการบันทึกไว้แล้วนะฮะแต่ก็ยังพออนุโลมได้ว่าซานต้าอาจค้นพบกวางเรนเดียสายพันธุ์ใหม่ที่บินไดนะ้โลกนี้มีเด็กอายุป,ประมาณอายุต่ำกว่า18ปีประมาณ2,000ล้านคนนะฮะแต่เนื่องจากซานต้าน่าจะไม่แจกของขวัญให้กับเด็กที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน ดังนั้นภาระงานจึงลดลงไปเหลือประมาณ378ล้านคนและจากสถิติด้านประชากรศาสตร์นะครับโดยเฉลี่ยบ้านหนึ่งหลังจะมีเด็ก3.5-4ถึงคนซึ่งเท่ากับบ้านประมาณ91.8ล้านหลังคาเรือนนะฮะและสมมุติว่าให้บ้านหนึ่งหลังมีเด็กดี1คนนะฮะที่ได้รับของข,องขวัญจากซานต้าซานต้ามีเวลา31ชั่วโมงนะครับที่จะบิน ทำภารกิจให้เสร็จสิ้นนะฮะโดยต้องขอขอบคุณเส้นเวลานะฮะหรือไทม์โซนที่ทำให้มีเวลามากกว่า24ชั่วโมงขึ้นอีกเป็น31ชั่วโมงนะครับสมมุติว่าเขาต้องเดินทางจากตะวันออกไปตะวันตกนะฮะซึ่งเป็นเส้นทางที่เหมาะสมในการบินรอบโลกเพื่อแจกของขวัญให้กับเด็ก91ล้านหลังนะครับเขาต้องไปให้ถึงบ้าน8 22.6หลังนะฮะภายในเวลา1วินาทีถึงจะทันนะฮะ นั้นซันต้าจึงมีเวลา1ใน1,000วินาทีที่จะจอดรถเลื่อนนะฮะกระโดดออกจากรถมุดลงปล่องไฟนะฮะเอาของขวัญใส่ถุงเท้าและอาจจะแอบกินขนมเล็กน้อยที่วางอยู่นะครับแล้วก็ปีนขึ้นปล่องไฟนะฮะกลับไปที่รถเลื่อนแล้วก็รีบไปบ้านหลังต่อไปนะครับสมมุติว่าเขาต้องทำแบบนี้เหมือนๆกันสำหรับบ้านแต่ละหลังนะฮะ จนกว่าจะครบ91.8ล้านหลังเนี่ยซึ่งบ้านแต่ละหลังโดยเฉลี่ยนะครับจากการคำนวณของนักธรณีวิทยานะฮะก็จะมีระยะห่างราวๆหลังละ1.25กิโลเมตรซึ่งเท่ากับระยะทางทั้งสิ้นราวๆ110ล้านกิโลเมตรนั่นหมายความว่ารถเลื่อนของซานตาเนี่ยจะต้องวิ่งด้วยความเร็ว1,046กิโลเมตรต่อวินาทีหรือเร็วกับความเร็วแสงราว3 0 0พเท่านะฮะ น้ำหนักบรรทุกของรถเลื่อนก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะสมมุติว่าเด็กดี1คนนะครับจะได้รับของขวัญเป็นกล่องประมาณกล่องเลโก้ขนาดกลางน้ำหนักประมาณ0.9กิโลกร,รมัมหรือ9,000ขีด900ขีดนะฮะ9 9 9ขีดนะครับแสดงว่ารถเลื่อนจะต้องบรรทุกของหนัก321,300ตันซึ่งยังไม่นับน้ำหนักของซานต้าซึ่งก็น่าจะมากกว่ามาตรฐานอยู่พอสมควรนะครับ ดยปกตินะครับกวางเลนเดียจะวิ่งที่วิ่งกับพื้นดินเนี่ยจะสามารถบรรทุกของได้ประมาณ136กกิโลกรัมแต่เนื่องจากเป็นกวางเลนเดียสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งบินได้จึงขอสมมุติว่ากวางเรนเดียตัวนี้บรรทุกได้มากกว่าปกติ10เท่าจากการคำนวณน,นะครับเราต้องเราจะต้องการกวางทั้งสิ้นนะครับ214,200ตัวซึ่งเมื่อรวมน้ำหนักบรรทุกทุกอย่างแล้วนะรวมถึงตัวซานต้าด้วยนะฮะ น้ำหนักทั้งหมดก็รวมเป็นทั้งหมด3 5 3 4 3 0ตันวัตถุขนาด3 5 3 4 3 0นัน่อตันขึ้นที่ด้วยความเร็ว1 0 4 6กิโลเมตรต่อวินาทนะีจะสร้างแรงเสียดทานกับอากาศอย่างมหาศาลจนทำให้กวางเรนเดียตัวหน้าสุดมีความร้อนสูงอย่างมากที่เท่ากับความร้อนจากวัตถุอวกาศตกลงสู่โลกกวางเรนเดียตัวหน้าจะสลายไปภายในพริบตาด้วยจากพลังงาน1.43 ควินทิเลียนจูนทำให้กวางตัวต,ต,ต่อมานะครับต้องระเบิดเป็นจุนจากกำแพงเสียงหรือโซนิกบูมนะฮะกวางเลน,นทั้งหมดจะสลายไปภายในเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีจากพลังงานมหาศาลนี้ส่วนซานต้าจะถูกแรงผลักกระแทกถึง1,7500เเท่าของแรงโน้มถ่วงโลกผลักให้ติดไปกับรถเลื่อน <c oughs> นี่คือเหตุผลว่า้วตกลงซานต้ามีจริงไหมนะถ้ามีจริงคงตายตั้งแต่ตอนออกรถแล้วนะฮะเพราะว่าโดนพลังงานมหาศาลแต่มีนักมนุษยวิทยาเขาแย้งว่านะฮะเขาแย้งอย่างนี้บอกว่าจริงอาจจะเป็นเครืออาจจะเป็นมนุษย์ด้านอื่นนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะพ่อทุกคนเนี่ยเป็นสมาชิกในเครือข่ายของซานตา้าโดยมีแม่เป็นสายลับนะฮะ คอยเช็คว่าลูกต้องการอะไรนะฮะแล้วก็ส่งสัญญาณให้กับซานต้าแล้วพ่อก็มาหย่อนให้แทนซานต้าไม่ได้มาจริงนี่น้องไม่ว่าซานต้าจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับไม่ว่าคริสต์มาสนี้จะหมายถึงอะไรก็ตามนะครับแต่มีคำถามใหม่ที่เราควรจะถามเมื่อเรามาอยู่รวมกันที่นี่นะฮะว่าแล้วตกลงวันคริสต์มาสเนี่ยเรานึกถึงอะไรนะครับพระเอกของวันคริสต์มาสไม่ใช่ซานตาคลอสไม่ใช่ต้นสนไม่ใช่ของขวัญ ไม่ใช่การช้อปปิ้งที่ไหนหร,หรืองานลดราคาการะหน่ำนะฮะเกาสิแต่พระเอกของงานคริสต์มาสก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้เสด็จมาเป็นของขวัญที่มอบให้กับมนุษย์ทุกคนในโลกเอไหมครับมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะยกขึ้นเพื่อมอบให้กับเราทั้งเราทุกคนในเช้าวันนี้เพื่อจะบ่งบอกถึงว่าพระเยซูทรงเป็นของขวัญของเราอย่างแท้จริงนะครับพระคัมภีร์กิจการบทที่สาข้อหถึงข้อสินะครับ กิจการบทที่3ข้อ1ถึงข้อ10นะครับเราจะอ่านไปพร้อมกันพระกัมมีบอกว่าวันหนึ่งขณะที่เปตโตรกับยอนกำลังขึ้นไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่ายสามโมงมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดถูกหามเข้ามาทุกทุกวันคนจะวางเขาไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้น เมื่อคนนั้นเห็นเปโตรกับยอนกําลังจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานเปโตรกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราทั้งสองเถิดคนนั้นก็จ้องดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านทั้งสองแต่เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเวตจงเดินเถิดแล้วเปโตรก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้นในทันใดนั้น เท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอนทั้งเดินทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้าคนทั้งหมดเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าก็จำได้ว่าเขาคือคนที่เคยนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหารเขาทั้งหลายจึงประหลาดใจและอัศาจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้น พระกัมพีในบริบทตอนนี้นะครับคือช่วงเวลาที่คิดจจักพึ่งเริ่มต้นพระเยซูพึ่งขึ้นไปพึ่งเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อัครทูตพึ่งเริ่มต้นในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเหตุการณ์นี้คือเปตโตรกับยอนกำลังเดินออกมาจากวิหารแล้วก็เจอคนง่อยคนหนึ่งกําลังนั่งขอทานอยู่เป็นคนง่อยที่ง่อยมาแต่กําเนิดเขานั่งอยู่อย่างนี้มาหลาย1ิปีแล้วแล้วเมื่อเขาเห็นเปตโตรกับยอนเดินผ่านมาสิ่งนี้เขาเขาก็จ้องมองหน้าเปตโตรกับยอน หวังว่าจะได้เงินบ้างเขาก็บอกโอ้ท่าทางจะได้เงินเปโตรกรยอดพูดว่ายัางไงครับบอกว่าจงดูเราทั้งสองเถิดเปโตรรยองคงจะคงจะมั่นใจว่าเมื่อดูสารลูปแล้วคงรู้ว่าคงไม่มีเงินจะให้จงดูเราทั้งสองคนของท่านก็จ้องมองดูคิดว่าคงจะได้อะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเปโตรกรยอว่าเงินและทองเราไม่มีแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่มอบให้กับท่าน คือในนามแห่งพระเยซูจงลุกขึ้นแล้วเดินและในเวลาหน้นอาอัศจรรย์ของพระเจ้าก็มาถึงคนง่อยที่เขาไม่เคยเดินได้มาก่อนเลยในชีวิตแต่เมื่อเขารับของขวัญชิ้นนี้คือพระนามแห่งพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาเขาสามารถลุกขึ้นเดินได้และตอนนี้บอกบอกเราด้วยว่าไม่เพียงแต่เขาลุกขึ้นแล้วก็ยืนอยู่แต่เขาเดินแล้วเขาก็เต้นลดถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเข้าไปในวิหารของพระเจ้า และคนทั้งหมดก็จําได้ว่าคนนี้ไม่เคยเดินได้มาก่อนและพระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์พี่น้องพระเยซูทรงเป็นของขวัญที่พระเจ้าต้องการมอบให้กับเราทุกคนเหตุการณ์เปโตรกรยเป็นเพียงแค่เหตุการณ์หนึ่งในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงให้พระนามของพระเยซูคือของข,องขวัญชิ้นงามที่มาถึงชีวิตของเราอย่างแท้จริงคําว่าของขวัญภาษาอังกฤษคือ gift ใช่ไหมครับ g i f t gift ของขวัญ มีอยู่4สิ่งนะครับที่เราจะได้รับเมื่อเรารับพระนามของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราของขวัญที่พระเยซูมอบให้จะมีอย่างน้อย4ประการคือ G I F T ที่อยากจะมอบให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับของขวัญชิ้นแรกที่พระเยซูจะมอบให้คือ Great Joy ความยินดีที่เต็มเปี่ยมบอกคน,นข้างๆครับความยินดีที่เต็มเปี่ยม พระธรรมลูก,กาบทที่สองข้อที่10นะครับลูก,กาบทที่สองข้อที่10ในพระคัมภีร์บอกว่าทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเรานําข่าวดีมายัางพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายความยินดีอย่างยิ่ง great joy พี่นองพระคัมภีร์นะครับในพระคัมภีร์มีคําที่เกี่ยวกับความสุขเนี่ยมีอยู่สองคำหลักๆคือ h a p p i n e s s กับ Jo ย ความสุขกับความยินดีเราพบสิ่งที่น่าสนใจว่าคาว่า happiness พบอยู่ประมาณ30ครั้งนะฮะในพระคัมภีร์แต่คำว่า joy เนี่ยหรือ rejoice เนี่ยความยินดีความชื่นชมยินดีเนี่ยพบมากถึง300ครั้งในพระคัมภีร์และเมื่อเราดูในความหมายลงไปถึงลึกๆในคำที่พระคัมภีร์แยกจากกันเนี่ยเราพบสิ่งที่น่าสนใจมากว่า happiness ที่พระคัมภีร์ใช้30ครั้งเนี่ย มันคือความสุขที่มันที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเกิดจากสิ่งภายนอกเกิดจากสถานการณ์รอบตัวที่เป็นใจเกิดจากการได้รับสิ่งดีเข้ามาการได้รับสิ่งของเข้ามาบรรยากาศที่ดีเพลงไพเราะทุกอย่างดีก็เลยมีความสุขมีแฮปปี้เนสแต่คำว่าจอยที่พระคัมภีร์ใช้มากถึง3 0 0ครั้งนะครับหรือวีจอย c ์เนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากข้างใน เป็นความสุขที่เกิดจากภายในเป็นสันนิษุขส่วนลึกที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ขึ้นอยู่กับเงินทองไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีหรือเราจะไม่มีเป็นความเป็นความสุขที่ลึกเข้าไปข้างในที่เกิดจากความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าพี่น้องความยินดีที่แท้จริงที่พระเยซูทรงต้องการมอบให้ท่านเนี่ยคือความสุขในส่วนลึกในใจคือความยินดีที่เต็มเปี่ยม ที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกในชีวิตของท่านไม่ขึ้นอยู่กับใครเลยไม่ขึ้นอยู่กับใครสักคนเดียวแต่มันเป็นเรื่องราวระหว่างท่านกับพระเจ้าที่พระเยซูทรงต้องการมอบให้ท่านคือความสุขและสันติสุขที่แท้จริงพี่น้องสันติสุขที่พระคริสต์มอบให้แตกต่างจากความสุขของโลกนี้ความสุขของโลกนี้เป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องที่เกิดจากภายนอกเป็นเรื่องของร่างกาย กินอิ่มนอนหลับดูหนังตลกก็เฮฮาแต่สันติสุขที่พระเยซูคริสต์ทรงมอบให้เนะี่ยเป็นเรื่องถาวรในใจเป็นเรื่องที่อยู่กับเราตลอดไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งกายใจแล้วก็จิตวิญญาณที่มีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในพระเจ้าในพระธรรมยอหน์นะครับบทที่14ข้อ27นะครับพระกามีบอกว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยที่น้องบางครั้งพระเจ้าไม่ได้เอาความไม่ได้เอาสถานการณ์ไม่ดีออกไปจากชีวิตเราเลยนะครับบางครั้งพระองค์อาจจะไม่ได้เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเราแต่พระองค์จะช่วยเราให้มีสันติสุขในใจให้สามารถรเผชิญกับทุกอย่างได้อย่างมีความสุขอย่างมีกําลังที่มาจากพระเจ้า วันนี้ความสุขในชีวิตของท่านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งชั่วคราวหรือสิ่งที่ถาวรวันนี้ความสุขในชีวิตท่านขึ้นอยู่กับเหตุภายนอกปัจจัยภายนอกที่วันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้อาจจะหมดไปก็ได้หรือมันขึ้นหรือมันไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่น้องให้เรารับของขวัญชิ้นแรกจากพระเยซูเองไหมครับนั่นคือความสุขที่เต็มเปี่ยมความยินดีที่ลึกอยู่ข้างในใจของเรา สันติสุขที่อยู่ในใจที่โลกนี้ให้ไม่ได้สันติสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยเพราะเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าเอเมนนะครับสิ่งที่สองครับที่พระเยซูทรงมอบให้กับท่านในวันคริสต์มาสคือตัวไอ i n c c r i b l e love ความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่พระเยซูทรงมอบให้ท่านคือความยินดีที่เต็มเปี่ยมในใจนะครับ แต่พระองค์ทรงว่าไม้ท่านคือความรักที่ยิ่งใหญ่ด้วยพี่น้องความรักคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาพี่น้องเห็นด้วยไหมครับมนุษย์ทุกคนต่างแสวงหาความรักอยากเป็นคนที่ถูกรักมีนักนชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับชื่อว่าวิกเตอร์ฮิวโกนะครับเขาบอกว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือการได้รับรู้อย่างมั่นใจว่ามีคนที่รักเราอยู่ ทำไมหลายคนมีเงินทองมากมายเหมือนจะมีความสุขแต่เขากลับอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมและสิ่งที่ทุกคนปรารถนาคืออยากจะเป็นคนที่ถูกรักอยากจะมั่นใจว่ามีใครที่รักเราจริงๆมีใครที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขมีใครที่รักเราอย่างที่ตัวเราเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือธรรมชาติที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาและว,วันนี้เป็นข่าวที่ดีมากว่าพระเยซูทรงสเสด็จลงมา บังเกิดบนในลางหญ้าก็เพื่อยืนยันกับทุกท่านว่าพระองค์ทรงรักท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8นะครับพระกัมีบอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราคำนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับขณะที่เรายังเป็นคนบาปขณะที่เรายังนิสัยไม่ดี ขณะที่เรายังปฏิเสธไม่อยากสนใจพระเจ้าขณะที่เรายังร้องเพลงล้อเลียนพระเจ้าพระเยซูอยู่เลยขณะที่เรายังทำสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งชั่วร้ายขณะที่เรายังหันหลังให้กับพระเยซูแต่ข้อนี้บอกว่าพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราพระเยซูทรงยอมวายพระชนเพื่อเราขณะที่เรายังไม่รู้จักพระองค์ซะด้วยซ้ำไปน้องนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการที่พระเยซูทรงรักท่านแม้ขณะที่ท่านยังไม่รู้จักกับพระองค์เลยพระเยซูทรงมอบสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดก็คือชีวิตของพระองค์ให้กับท่านแม้ขณะที่ท่านยังต่อว่าและดูหมิน่นพระเยซูคริสต์อยู่เลยพี่น้องความรักอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้านะครับพระองค์ทรงมอบให้กับคนที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างเราความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า สรงมอบให้กับคนที่ต่ําต้อยอย่างชิ้ของเราพี่น้องไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่พระเยซูจะต้องมาตายบนกางเขนพระเยซูไม่ได้ทําอะไรผิดพระเยซูไม่ได้ไปเป็นอาชญากรพระเยซูไม่ได้ทําอะไรที่ผิดบาปแต่พระเยซูทรงยอมรับโทษทันแห่งความบาปนั้นด้วยความสมัครใจของพระองค์พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์มากมาย ถ้าพระเยซูจะทำการอัศจรรย์ไม่มีใครจับพระเยซูได้อยู่แล้วถ้าม่ป้องอ่านในประวัติศาสตร์ดูงั้นพระเยซูจึงจงใจที่จะรับโทษนี้รับถ้วยแห่งความตายนี้เพื่อที่เราทั้งหลายทุกคนจะรอดพ้นจากความบาปในปี1939นะครับผู้ว่าการเมืองนิวยอร์กนะฮะมีที่มีชื่อว่าลากวาเดียนะครับเขาก็ได้ออกตัดสิน คดีความในเมืองนิวยอร์กที่มีอยู่คดีนหนึ่งนะฮะคือมีหญิงชราคนหนึ่งนะครับถูกจับในข้อหาขโมยขนมปังนะเจ้าของร้านก็ฟ้องต่อผู้ว่าการเมืองว่าหญิงชราคนนี้ขโมยจริงๆซึ่งหญิงชราคนนี้นะครับครอบครัวของเธอเนะี่ยยากจนมากนะลูกสาวกับหลานสองคนกำลังจะอดตายไม่มีใครดูแลเธอยอมให้คนในครอบครัวอดตายไม่ได้จึงต้องออกไปขโมยขนมปัง เมือ่อผู้ว่าการเมืองได้รับทราบทั้งความผิดที่เจ้าของร้านขนมปังฟ้องกับได้รับทราบข้อมูลของหญิงชลาและครอบครัวคนนี้เนี่ยผู้ว่าการเมืองก็ตัดสินคดีอย่างอัศจรรย์ใจม,มากเขาบอกว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายคนทําผิดต้องได้รับโทษจึงตัดสินจำคุกเจวันหรือปรับเป็นเงิน10ดอลลาร์ซึ่งก็คงจะมากในค่างเงินสมัยนั้นนะฮะ ให้เลือก7วันหรือปรับ็นเงิน10ดอลลาร์แน่นอนหญิงชลาคนนี้ไม่มีเงินจะจ่ายเพราะต้องขนนยขนมปังกินและการเข้าคุก7วันคงเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับลูกแล้วก็หลานทั้งสองที่ต้องอดตายทันในนั้นเมื่อตัดสินคดีความและผู้ว่าการเมืองก็ลว้ลวงกระเป๋าแล้วก็หยิบแบงค์สิดอลลาร์เอามาวางไว้ในหมวกและบอกว่านี่คือค่าปรับในส่วนของผมในฐานะผู้ว่าการเมืองเลื่องไม่จบแค่นั้นนะฮะ เพรว่การเมืองตัดสินต่อว่าและผมขอปรับทุกคนที่นั่งอยู่ในศาลนี้คนละ50เซนในข้อหาที่ปล่อยให้มีคนยากจนและลำบากถึงเพียงนี้จนถึงต้องขโมยขนมปังกินปรับทุกคนในศาลคนละ50เซนสุดท้ายวันนั้นเนี่ยได้เงินค่าปรับทั้งสิ้นนะฮะดอลลาร์หญิงชลาก็ได้นำเงินไปคืนให้กับร้านขนมปังเป็นมูลค่า50เซนแล้วก็มีเงินเหลือ อีก46กว่าดอลลาร์เพื่อจะดำรงชีวิตต่อไปให้น้องคำตัดสินเหล่านี้ก็อาจจะดูเหมือนเรื่องขบขันแต่นี่คือความจริงว่าความผิดเมื่อเราทำความผิดเราย่อมต้องได้รับผลของความผิดนั้นนี่คือหลักการที่แท้จริงของโลกเมื่อเราทำความผิดเราย่อมต้องได้รับผลของความผิดนั้นให้น้องเราความผิดบาปของเราที่เราทำมาในชื่อของเรานะครับ โทษทันมันคือความตายพระเยซูพระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์บอกว่าเมื่อทําผิดต้องได้รับโทษของความผิดนั้นแต่พระเจ้าทรงมีความรักที่ยิ่งใหญ่พระองค์จึงมารับโทษแห่งความผิดนั้นแทนเราคือการยอมตายบนม้ากางเขนดังนั้นเมื่อเราน้อมรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราจึงมีของขวัญชิ้นที่สองที่สําคัญมากคือความรักอันยิ่งใหญ่คือการที่พระเยซูยอมตาย แล้ววายพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราจะพ้นจากโทษนั้นแต่เงื่อนไขคือเราต้องยอมรับความรักนี้เข้ามาต้องยอมรับการช่วยเหลือจากพระเจา้าเหมือนอย่างหญิงชราคนนี้น้อมรับคําตัดสินว่าฉันผิดแล้วก็ยอมรับการช่วยเหลือจากผู้ว่าการในการช่วยไถ่ความผิดของเขาและชดเชยของเขาและเช่นเดียวกันขอให้เราวันนี้เราเรียนแบบความรักของพระเยซูคริสต์ด้วยคืออย่าให้เราเป็นคนที่ มีเงื่อนไขในการที่เราจะรักใครได้เห็นไหมครับขอให้ความรักของเราเนี่ยก็ไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันยอมรับกันและกันได้ให้อภัยกันและกันได้เหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงยอมรับเราแม้เราเป็นคนบาปและพระคริสต์ทรงวายพระชนเพื่อเราไม่ขึ้นอยู่กับความดีของเราแต่พระองค์ทรงให้เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อชีวิตของเราทุกคนนี่คือของขวัญชิ้นที่สองที่พระเยซูทรงมอบให้ท่านนะครับ ความยินดีที่เต็มเปี่ยมและความรักที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่3นะครับตัว F คือ forever life นะครับชีวิตที่เป็นนิรันดร์ของขวัญที่พระเยซูทรงมอบให้ชิ้นที่3คือชีวิตที่เป็นนิรันดร์ถ้าเราพูดถึงชีวิตในโลกหน้านะครับหลังชีวิตหลังความตายนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในทุกในทุกช,ชนชาติในทุกๆเผ่าพันธุ์ทั่วโลกเลยตั้งแต่อดีตมาละ จะมีการกล่าวถึงชีวิตหน้าชีวิตโลกหน้าอยู่ตลอดเวลาถ้าพี่น้องเคยไปเป็นชาวจีนพี่น้องอาจจะเคยไปงานศพของชาวจีนที่มีการทพิธีกงเต็กที่มีขบวนนักบวชแล้วก็มีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเผาบ้านกระดาษเผา iphone ในนี้เริ่มทันสมัยนะฮะมีเผารถเบนเผาดิจิตอลทีวีด้วยเผาไปให้กับผู้ที่ตายแล้วนะฮะ โดยความเชื่อโดยความคาดหวังคือต้องกานให้ผู้ตายมีความสุขในพบหน้านะฮะมีเงินใช้มีอาหารใช้มีบริวารคอยไปให้บริการอยู่ดีนี้มีการเผาโน้ตบุ๊กด้วยนะฮะเพื่อจะส่งลายมาคุยกันได้ส่งอะไรหลายอย่างไปให้เลยเหตุผลเดียวก็คือต้องการจะให้คนที่ตายแล้วเนี่ยมีความสุขในพบหน้าเป็นความหวังดีปรารถนาดีและมีความเชื่อลึกในใจว่ามีพบหน้าเมื่อ ผู้ตายจะต้องข้ามไปอีกพบหนึ่งหรือย้อนเวลาไปที่ชาวอียิปต์โบราณน,นะครับมีการบันทึกไว้ในหนังสือแห่งความตายหรือ Book of Death นะบอกว่าผู้เกี่ยวกับความหวังของชีวิตหลังความตายบอกว่าจะมีเรือแห่งดวงอาทิตย์จะพนึกตราหลุงฝังศพของฟาโรเคอบไว้ราว5,000ปีเพื่อให้พระองค์แล่นเรือไปสู่สวรรค์ในชีวิตหน้า <c oughs> ในอียิปต์โบราณก็มีกล่าวถึงหรือชาวกรีกโบราณก็มี ยกเขายกเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายเ,ยเป็นเรื่องที่เน้นหลักเลยนะฮะในศาสนาของกรีกโบราณโดยจะมีการใส่เหรียญไว้ในปากของผู้ตายด้วยเพื่อให้ไปใช้จ่ายไปจ่ายค่าข้ามสู่แม่น้ําแห่งความตายไปยังดินแดงแห่งอมะตะที่จะไม่มีการตายต่อไปมีการใส่เหรียญไว้ในปากผู้ตายให้จ่ายค่าเรือข้ามฟากจะได้มีเงินจ่ายชาวอินเดียแดงนะครับจะฝังม้าตัวเล็กๆพร้อมกับคันธนู แล้วก็ลูกศรไปกับร่างของนักรบด้วยเพื่อเขาจะสามารถขี่ม้าล่าสัตว์ได้อย่างมีความสุขในชีวิตหน้าหลังความตายชาวนอร์เวย์โบราณก็มักจะฝังม้าไปพร้อมกับร่างของวีรบุรุษผู้ล่วงลับเพื่อให้เขาได้ขี่ม้าตัวนั้นอย่างผู้ชนะในดินแดนใหม่ที่เป็นอมะตะก็มีปรากฏหรือชาวเอสกิโมในกรีนแลนด์ก็เหมือนกันเขาจะฝังเด็กที่เสียชีวิตไปพร้อมกับสุนัขเพื่อ เขาจะ,จะจะสามารถเดินทางผ่านดินแดนที่กันดารและหนาวเหน็บได้โดยมีสุนัขคอยนำทางนั้นเราจึงเห็นว่าเมื่อเราไปดูที่ต่างๆนะครับเราก็จะพบว่ามีความคิดมีความเชื่อเรื่องของชีวิตหน้าเรื่องของพบหน้าอยู่อย่างทั่วๆ่วไปบนโลกใบนี้งั้นลึกๆแล้วเนี่ยในใจของมนุษย์ทุกคนนะครับจึงมีความรู้สึกถึงโลกข้างหน้าที่อยู่รอเขาอยู่หลังความตายแต่ไม่มีใครมั่นใจว่า อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อจบชีวิตลงบนโลกใบนี้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้พระเยซูทรงสเสด็จมาเพื่อจะบอกของขวัญชิ้นที่สว่าพระองค์จะมอบชีวิตนิรันดร์ให้กับเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่กับพระองค์บนเมืองสวรรค์นิรันดรพระคัมภีร์ในยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ที่น้องวันนี้พระเยซูทรงมอบให้กับท่านคือชีวิตนิรันดร์ท่านจะสามารถมีความมั่นใจได้ว่าเมื่อท่านจบจากโลกนี้ไปท่านจะลืมตาขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้กับสวรรค์ที่รอท่านอยู่อย่างแน่นอนจนมีคนกล่าวอยู่เสมอว่าคริสเตียนนั้นเกิดสองครั้งตายครั้งเดียว ก็คือเราเกิดมาหนึ่งครั้งจากท้องแม่แล้วเราก็ตายหนึ่งครั้งคือตายจากโลกนี้แต่เราจะเกิดอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่สองคือในเมืองสวรรค์และอยู่กับพระเจ้านิลันดอนคริสเตียนจริงเกิดสองครั้งแล้วก็ตายครั้งเดียวที่น้องที่รักยิ่งในสองโคลินบทที่5ข้อที่1น,นะครับพระกัมีบอกว่าเพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนกายบนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ถูกทําลายไปเราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งมาจากพระเจ้า ที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์และอยู่อย่างถาวรนิรันดร์ในสวรรค์พี่น้องนี่คือคำสัญญาจากพระเจ้าพระคริสต์ทรงเสด็จมาบนโลกนี้และเกิดในรางหญ้าทิ่ต่ำต้อยเพื่อที่ท่านเพื่อที่ผมเพื่อที่เราทุกคนจะมีบ้านหลังใหญ่บนสวรรค์ร่วมกันให้เยซูทรงยอมสละความเป็นพระเจ้าของพระองค์ความเป็นพระเจ้าชั่วขณะหนึ่งเพื่อจะรับโทษทันแห่งความบาป แทนเราทั้งหลายเพื่อที่จะมอบชีวิตนิลให้กับเราวันนี้ขอให้เราอย่ามัวแต่สารวนอยู่กับเรื่องราวต่างๆบนโลกจนลืมว่าเรามีบ้านอันถาวรรออยู่บนสวรรค์เอ้ไหมครับอย่าลืมบ้านอันถาวรอ,อย่าลืมว่าโลกนี้เราอยู่เพียงแค่ชั่วคราว30 40 50 70 80ปีเพียงแค่ชั่วคราวเมื่อเทียบกับระยะเวลาคืนนิลันดรบนสวรรค์ อย่าลืมว่าท่านมีบ้านรออยู่ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านในยอห์น14ข้อที่6นะครับพระคัมภีร์พระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าในภาษาเขาใช้คำว่า I am the way the truth and the life ไม่ใช่เป็น a way ทางหนึ่งแต่เป็น the way เป็นทางเดียวเลยไม่ใช่ทางเลือก ที่น้องพระเยซูทรงเป็นทางเดียวของชีวิตเราเอมไหมครับพระเยซูไม่ใช่ทางเลือกที่เราจะเลือกวันนี้เลือกทางนี้อาทิตย์หน้าเราเบื่อเราเลือกอีกทางหนึ่งเลือกไปเลือกมาพระเยซูเป็นเพียงแค่ทางเลือกไม่ใช่พระเยซูทรงเป็นทางเดียวของชีวิตเราพระองค์ทรงเป็นชีวิตที่เราจะรับเข้ามาเพื่อเราจะมีชีวิตใหม่กับพระองค์บนฟ้าสวรรค์เอมไหมครับและสิ่งที่4ี่ที่เป็นของขวัญที่พระเยซูทรงมอบให้เรานะครับคือตัว T True Friendship มิตรภาพที่แท้จริงพี่น้องวันนี้พระเยซูสมงอมอบให้เราไม่เพียงแต่ความยินดีที่เต็มเปี่ยมนะครับไม่เพียงแต่ความรักที่ยิ่งใหญ่และไม่มีเงื่อนไขไม่เพียงแต่ชีวิตนิรันดรบนสวรรค์แต่พระเยซูสมอมอิให้ท่านคือมิตรภาพที่แท้จริงด้วยมัทธิวบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสามนะครับพระกัมีบอกว่านี่แนะ่ หญิงพรหมจรีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานนเอลอิมมานูเอลคำนี้แปลว่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่านพระเจ้าทรงสถิตกับเราพระเจ้าทรงสถิตกับเราทุกคนที่มีพระเยซูอยู่ในชีวิตที่น้องพระเยซูไม่ได้เป็นเพียงแต่โยนตำราทำดีให้ท่านนะครับแต่พระเยซูทรง โดดลงมาแล้วเขามาช่วยท่านเพื่อท่นจะสามารถเป็นคนดีขึ้นมาได้พระเยซูองค์นี้จะอยู่กับท่านตลอด24ชั่วโมงเห็นไหมครับตลอด24บชั่วโมงตลอดเจวันตลอดทั้งปีและตลอดชีวิตของท่านพระเยซูคือเพื่อนแท้ที่จะไม่มีทางทิ้งท่านไปเลยพระเยซูคือคนที่รักท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขและพระองค์จะไม่ทิ้งท่านไปไม่ว่าท่านจะหันหลังให้พระองค์กี่ครั้งก็ตาม พระเยซูยังคงหันหน้ามาท่านอยู่ตลอดไปเห็นไหมครับพระเยซูคือเพื่อนแท้ในความในยามยากลําบากของชีวิตท่านมีคนหนึ่งเขากล่าวเปรียบเทียบดีบอกว่าเพื่อนแท้นะครับก็เหมือนก็เหมือนหลอดยาสีฟันเมื่อถูกกดถูกบีบมันจะปรากฏออกมาเมื่อเมื่อเรามีอยู่ในแรงกดดันเมื่อเราอยู่ในแรงกดดันมหาศาลเพื่อนแท้จะปรากฏเพื่อนเทียมจะหายหมด แต่เพื่อนแท้จะปรากฏตัวออกมาเมื่อเราอยู่ในแรงกดดันอยู่ในความยากลาบากและนั่นคือพระเยซูคริสต์เมื่อท่านอยู่ในความยากลาบากจะลําบากแค่ไหนก็ตามท่านจะถูกกดถูกบีบแค่ไหนก็ตามพระเยซูจะปรากฏขึ้นมาเสมอเองมไหมครับขอเพียงแต่ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาพระเยซูป,ปรารถนาจ,จะพูดคุยกับท่านพระเยซูยังคงรอท่านอยู่แม้วันนี้ท่านอาจจะยุ่งวุ่นวายสับสนกับชีวิต พระเยซูยังคงรอคอยท่านพระเยซูปรารถนาจะใช้ชีวิตร่วมกับท่านในยามทุกยามสุขยามที่ขัดสนยามที่มั่งมีผู้ลงพร้อมจะเดินเคียงข้างท่านเอเมนไหมครับในทุกสถานการณ์ของชีวิตท่านนั่นคือพระเยซูคริสต์ผู้ที่มอบของขวัญชิ้นใหญ่นี้ชิ้นสําคัญนี้ให้กับชีวิตของท่านผมจะจบด้วยเรื่องนี้นะครับบอกว่า มีเศรษฐีคนหนึ่งนะครับกับเพื่อนๆเนี่ยก็ไปเที่ยวฟาร์มแห่งหนึ่งนะไปเที่ยวฟาร์มขณะที่สนุกสนานในการเดินชมฟาร์มในคอกในโรงใหญ่ๆนะฮะก็สุดท้ายก็ออกมาจากที่นั่นแล้วพบว่านาฬิกาเรือนสำคัญที่ภรรยามอบให้เนี่ยมันหายไปนาฬิกามันหายไป แล้วเขาคิดว่าต้องตกอยู่ในคอกม้าที่เพิ่งมาเดินเที่ยวแน่ๆนะฮะพอรู้ว่านาฬิกาเสฐีหายเนี่ยอ้ยทั้งทั้งฟาร์มก็วุ่นวายเลยนะก็พยายามระดมคนกันช่วยกันเข้าไปหาใหญ่เลยไปช่วยกันลือช่วยกันคนเดินหาทั่วระหว่างเดินหาก็ตะโกนบอกตรงนี้ไม่เจอตรงนี้ไม่เจอตรงนี้หาแล้วตรงนั้นหาแล้วตรงนู้นไม่มีหากันใหญ่ระดมคนมาเกือบ20่สิบคนช่วยกันหา หาแล้วก็ตะโกนบอกตรงนี้หาแล้วนะไม่มีวุ่นวายกันในหมดนะฮะจนสุดท้ายก็หาไม่เจอ <c oughs> กระจายหาเป็นชั่วโมงก็หาไม่เจอเศรษฐีก็เริ่มหมดหวังมาคงจะไม่เจอละแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะเลิกลาการค้นหาเนี่ยพนักง,งานที่เป็นเด็กคนหนึ่งของฟาร์มนะฮะก็บอกเศรษฐีว่าขอผมลองเข้าไปหาสักครั้งได้ไหมครับแต่ครั้งนี้ผมขอเข้าไปคนเดียวนะฮะไม่อยากให้ไม่ต้องมีใครเข้าไป ผมขอเข้าไปคนเดียวพอเศรีก็คิดในใจโอ้มันเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าเราดมกันต้องเป็นคนตั้งยี่สิบกว่าคนยังหาไม่เจอเด็กคนนี้จะไปหาคนเดียวได้ยังก็เพื่อไม่ให้รู้สึกผิดหวังก็แล้วแต่ก็ไปหาดูปรากฏว่าเพียงแค่เวลาไม่ถึงสิบห้านาทีนะฮะเด็กคนนี้ก็หาในาฬการเรือนนั้นเจอทุกคนก็ประหลาดใจมากเศรษฐีดีใจมากว่าเ,เธอทําได้ยังไงคนต้องหลายสิบคนไปหาไม่เจอเธอสิบห้านาทีเจอแล้ว แล้วเข้าไปคนเดียวด้วยเด็กน้อยก็ตอบเศรษฐีว่าอ๋อผมเข้าไปยืนแล้วผมก็ยืนนิ่งๆครับในความเงียบในความสงบผมยืนนิ่งๆเพื่อจะหาเสียงนาฬิกานั้นผมยืนตรงนี้จุดที่หนึ่งไม่ได้ยินผมเดินไปจุดที่สองไม่ได้ยินผมเดินไปจุดที่สามผมก็เริ่มได้ยินเสียงนาฬิกาแล้วผมก็ค่อยๆอยู่ในความเงียบค่อยๆเข้าไปใกล้ เสียงนาฬิกามากขึ้นจนผมพบนาฬิกาเรือนนั้นพี่น้องในท่ามกลางความเงียบถ้าเราตั้งใจฟังเราจะได้ยินเสียงวันนี้พระเยซูก็ทรงเรียกท่านเช่นเดียวกันพระเยซูก็ทรงเรียกท่านว่าอยากให้ท่านได้เข้ามารับของขวัญชิ้นนี้จากพระองค์เข้ามารับความยินดีที่เต็มล้นในใ,นใจเข้ามารับสันติสุขแท้ความรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขเข้ามารับชีวิตนิรันดร์ซึ่งพระเยซูต้องการจะมอบให้ และรับมิตรภาพแท้จริงที่พระองค์ทรงปรารถนาจะอยู่เคียงข้างท่านวันนี้จะดีไหมถ้าเราจะละจากสิ่งที่วุ่นวายเสียงอืดคึก,ก,กครมในชีวิตของเราและอยู่อย่างเงียบๆและอยู่อย่างสงบเพื่อจะฟังเสียงพระเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสในใจของเราว่าอยากจะให้เราเข้ามาหาพระองค์อยากจะให้เราเข้ามาอยู่ในที่พำนักของพระเจ้าอยาให้เราเข้ามาพึ่งพาในพระคุณ แห่งไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์จะดีไหมที่เช้าวันนี้เราทุกคนจะท่านที่เป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ตามเราจะได้ก้มศีรษะหลับตาและใช้เวลาเพื่อจะระลึกถึงพระคุณและความรักของพระเยซูคริสต์โดยพร้อมเพรียงกันในเช้าวันนี้เพื่อจะให้เสียงของพระเจ้าทรงอยู่กับชีวิตของท่านและในช่วงนี้เพลงนมัสทีมแเก็จะมีเพลงพิเศษเพื่อจะมอบให้กับ เราในช่วงนี้เพื่อที่เราจะฟังเพลงนำ้ำมศการบทเพลงนี้และเราจะได้ละจากสิ่งที่วุ่นวายในชีวิตของเราและเข้ามาหาพระเจ้าในความเงียบสงบเข้ามาหาพระเจ้าในพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าเพื่อจะรับความรักของพระองค์เข้ามาในใจเพื่อจะรับพระเยซูให้เป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างชีวิตของท่าน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ